ในวันจันทร์ที่19มิถุนายนปี2023สื่อต่างประเทศได้เผยว่าทหารรัสเซียกำลังหันมาใส่เทคนิคใหม่ในสงครามยูเครนโดยการใส่รถทั้ง P10 ในการบรรทุกระเบิดเต็มคันเพื่อว่าโจมตีทหารของยูเครนในแนวหนาซึ่งฝ่ายรัสเซียมีการจุดชนวนระเบิดทั้งรถทั้งจากระยะไกลและการใส่ลูกปืนยาที่ว่ามีความแม่นยำสูง Daily Mail ได้ระบุว่าการหันมาใส่เทคนิคใหม่รถทั้ง P10 สู้โทษนี้ของฝ่ายรัสเซียมีขึ้นในขณะที่ว่ามีรายงานจาก Wall Street Journal สื่อในสหรัฐว่ากองทัพยูเครนจำเป็นที่ว่าต้องหยุดพักปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กับยึดคืนพื้นที่ทางภาคใต้ที่ว่าถือฝ่ายรัสเซียยึดครองได้นับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ที่ผ่านมาซึ่งวันในปัจจุบันนี้คืนปีที่2แล้วเนื่องจากว่าฝ่ายยูเครนได้สูญเสียย่านหุ่มเกาะที่ว่าบรรดาชาติตะวันตกส่งมาหายูเครนกู้เป็นจำนวนหลายในขณะเดียวกันคลิปวิดีโอใหม่จากแคว้นโดเนสทางฝั่งตะวันออกของยูเครนได้แสดงให้เห็นนาทีที่ว่าสุดสยองมีรถทั้ง P10 บรรทุกระเบิดของรัสเซียที่หาซีลาเดนคันหนึ่งได้มีการมุ่งสู่แนวหนาของสมรภูมิ6แต่ว่ารถทั้งรัสเซียคันนี้ได้เหยียบกับระเบิดจนบ่สามารถไปต่อได้ซึ่งว่าในเวลาต่อมาฝ่ายยูเครนได้มีการยิงจรวดมาโจมตีรถทั้งคันดังกล่าวจนเหตุใดเกิดการระเบิดสนั่นวันไหวเกิดภัยลูกใหม่ขนาดใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าการสู้รบเทือนี้ทั้ง2ฝ่ายต่างก็มีการสูญเสียบ่ว่าจะเป็นกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ว่าฝ่ายยูเครนสูญเสียอย่างหนักและจำเป็นที่ว่าจะต้องหยุดพักปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กับรัสเซียของยูเครนเทือนี้ Daily Mail ได้ระบุว่าทั้งที่ว่ามีรถทั้งที่ระเบิดของรัสเซียถูกฝ่ายยูเครนสกัดจนหยุดได้ไกลกว่าประมาณ200ฟุตก่อนที่ว่าจะแล่นมาถึงทหารยูเครนแต่ด้วยแห้งระเบิดเทไทมีทหารยูเครนเสียชีวิตเป็นจำนวนหลายโดยมีรายงานว่ารัสเซียได้มีการใส่เทคนิคนี้อย่างหน่อยประมาณ2เถือก่อนหน้าที่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เถือนี้แต่นี่เป็นเถือทำอีที่ว่าสามารถบันทึกคลิปวิดีโอไว้ได้ส่วนว่าทางด้านสถานีโทรทัศน์ซองโรมานอฟได้เผยว่ารัสเซียบรรทุกระเบิดถึง6ตันไว้ในรถถังและสั่งให้ขับเคลื่อนโดยระบบออโต้ไฟลอสหรือให้ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติเพื่อไปปิดสีบทหารกองกำลังสัมพันธมิตรของนาโตในแนวหนาของสมรภูมิ6